สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ React to Riches ของเรากันอีกแล้วนะคะกับน้องดอบบี้แล้วก็สามีของเขาเออวันนี้ทำอะไรบ้างอะเอ,อ้เรามีงานวันพฤหัสก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็คือค่ำคืนของวันนี้ซึ่งยังไม่เช้าเลยแต่ก็ยังพอมีเวลาอยู่ไหมยังไงเอาตื่นกันแล้วหรอตีสามก็เหมือนเดิมแล้วก็ตื่นนอนคือตื่นนอนกันเร็วมากอาหารอะไรทำเป็นการฆ่าเวลาไหมนิดนึง ห้องนอนสุดแบบรูหลาสุดใจยังแบบยังไม่ได้ประเดิมห้องนอนใหม่กันเลยมันต้องเริ่มแล้วไหมค่าต่างๆจะได้ดีขึ้นอาไม่คุณคุณทำอะไรคุณ grab a s s r v v n g คุณหิวข้าวแล้วคุณทำอะไรคุณไม่ได้ทำอะไรคุณมาเข้าห้องน้ำหน่อยดีกว่าคุณด็อบบี้มาเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วคุณก็แบบว่าเอา่อโอเปเหรอหยิบอะไรกินหน่อยไหม grab a serving นิดนึง จะได้แบบว่าใจิตใจชื่นบานโอ้แล้วคุณนอแม่เขาก็มาแบบเพื่อจำบึดก้ามแต่เช้าไปเลยสิคะแล้วต้นเงินเราเป็นไงบ้างต้นเงินเราก็ยังแบบเอ้ยนิดนึงขอเวลาโตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่อะคุณด็อบบี้ถึงเวลาคุณต้องมาดูแลต้นเงินด้วยการรดน้ําต่างๆต,ต,ต้นเงินรดทุกต้นไปเลยสิคะอะฮะเสร็จแล้วก็ขาย ต้นนี้ทิ้งไปด้วยเพราะว่ามันได้เวลาแล้วที่เราจะต้องหาเงินใช้สักทีนะคะต้นเงินเป็นเหนึ่งในเครื่องมือทำมาหากินของเราแล้วคุณนอแม่กเขาแบบคือยจำบิดกล้ามอีกแล้วอ่ะเขาได้ข่าวว่าเขาไม่ชอบออ,อ,ออกกำลังกายแต่เขาก็คือเขาก็คือหยุดออกกําลังกายไม่ได้เลยยัง,ยยงไหมยังไงคุณผู้ชมแนะนําว่าต้นเงินมันมันไม่มีที่จะโตรหรือเปล่ามันสปีเพนอ n อนมันขึ้นว่า must be paint on t อนเทเลน่ะเมื่อกี้แต่ที่จริงแล้วมันก็ควรที่จะแบบมันก็ควรที่จะอยู่ได้นะหรือว่าที่จริงแล้วเราจะต้องเออกระทะไม่ใช่กระทะดิกระบะปลูกให้มันอาจจะดีกว่าเ,เพื่อต้นเงินเราทำได้ย้ายน้องขึ้นไปอยู่บนกระถางแบบนี้ทุกต้นเลยแบบนี้เลยถ้าเป็นประมาณนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะคุณผู้ชมใช่แบบนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรและน่าจะแบบเออโอเคดีเติบโตได้ ตามใจปรารถนาแล้วก็มีคุณผู้ชมนะคะทักเรื่องให้แต่งตัวให้ดอบบี้ใหม่ได้เลยเออไปไปถ่ายออนอัฟฟิตเอ,อ้ไม่ใช่ถ่ายออนสิต้องไปแพนอัฟฟิตใหม่หยุดเล่นดนตรีก่อนโอเคในส่วนของชุดธรรมดาทัว่วไปตอนแรกเรามีอยู่แบบ3ชุดเราว่าชุดนี้อยู่ได้ชุดนี้น่าจะต้องเปลี่ยนนิดนึงอยากได้ชุดแบบคุณชายดรอปอะค่ะมีชุดที่ดูแบบคุณชายดอปไหมเฮ้ยคุณผู้ชม คุณชายไหมไหนพูดคุณชายต้องใส่แบบสลิปเปอร์ด้วยเฮ้ยตาชอันเนี้ยสุดจะคุณชายเลยที่ดีที่ถูกต้องส่วนชุดอันนี้เปลี่ยนหน่อยใส่แบบทักซี่โดสีแดงเป็นหล่อเป็นเลิศชุดออกกําลังกายได้อยู่ชุดนอนได้อยู่ชุดปาร์ตี้เหรอคะก็ได้อยู่เออชุดเล่นน้ำประมาณนี้ก็ได้อยู่ส่วนชุดหน้าร้อนต้องเปลี่ยนหน่อย เพื่อให้ดีให้ถูกต้องคนปังๆเขาใส่ชุดหน้าร้อนกันยังไงนะคุณผู้ชมประมาณนี้ป่ะเฮ้ยแบบนี้ก็ปังอยู่หาเกงใหม่ก่อนเฮ้ยนี่ก็เท่นะคุณผู้ชมส่วนชุดนี้เป็นไงก็ได้อยู่ดูแบบแคชชวลประมาณหนึ่งชุดหน้าหนาวันนี้เปลี่ยนใหม่หน่อยขอแบบชุดคุณชายเลยเฮ้ยนี่ดูชุดคุณชายมากแม่เอาดีประมาณนี้แล้วคุณโนแมนล่ะโอ้ oh my god อาวโนแมนเขาเป็นนอนคอมิโด้เหรอแต่เขามาแต่งงานกับเรา เดี๋ยวเขาเป็นนอนคอมมิวเตอรหมายความว่าเขาเป็นคนแบบไม่ชอบผูกมัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามาแต่งงานกับเราได้ไงกันคะนี่พิ่งรูนเนี่ยเรากําลังหาชุดหล่อๆให้นออ์แมนเขาใส่อยู่อันนี้เป็นชุดแบบว่าออกกําลังกายของเขาอชุดออกกาลังกายชุดวันธรรมดาล่ะนอร์แมนเอ่อรบกวนถอดแว่นตาเราแบบว่าจับนอร์แมนมาสไตล์ลต์ใหม่นิดนึง ให้ดูเป็นคุณชายนอร์แมนในคฤหาหน์ที่สุดใจยิ่งใหญ่สีน้ำตาลเหมาะก,กับนอร์แมนมากอันนี้ไม่ได้อวยแต่ว่าการที่เขาก้ามใหญ่มันทําให้อะไรดูแบบดูยากขึ้นไหมคือ <c oughs> เขาแบบก้ามใหญ่เวอร์นอร์แมนนั่นก้ามใหญ่มากไม่เคยเจอใครก้ามใหญ่เท่านอร์แมนเลยมีชุดอยู่บ้านที่ดูแบบคุณชายไหมก็ไ <c oughs> ด้อยู่นะชุดดูแบบคุณชายนอร์แมนเออชุดทั่วไปเอ้ยชุดนี้แฟนซีมากเอาดินี่เลยอ สีทองอารมณ์แบบเสื้อเวอร์ซาเช่อะคุณผู้ชมสีทองลายทองแบ็กกราวด์ดำแบบเบอร์ซาเช่เลยชุดนอนก็แบบเปลี่ยนนิดนึงเอาชุดคู่ดับบี้ไปให้เอ,อ,อันนี้ชุดไรคะชุดปาร์ตี้เหรอชุดปาร์ตี้ประจัยชุดนี้แน่นอนดูเลื่อมดูแบบดูคาบาเล่นิดนึงดูเลื่อมดูเหลือบอันนี้ชุดหน้าไรชุดหน้าร้อนเหรอคุณชายนอร์แมนกับชุดหน้าร้อนของเขาบอกเลยว่าจะต้องเป็นอะไรที่พิเศษเพราะมันจะไม่พิเศษได้ยังไง นี่มันใครคุณผู้ชมนี่มังคุชายนอร์แมนชุดหน้าร้อนในเกมมันแบบไม่ค่อยมีอะไรไหมก็แบบทั่วไปแต่คุณนอร์แมนเขาแบบเขาเขาน่าจะเล่นขามากไปหน่อยกล้ามเขาถึงจะแบบใหญ่ขนาดนี้ได้ต้องต้องแบบไม่ธรรมดาเลยนะคุณผู้ชมการที่จะแบบมีขาใหญ่ขนาดนี้ได้บอกเลยว่าคุณต้องเล่นขาหนักมากชุดหน้าร้อนอาชุดหน้าหนาวแบบนี้ก็ดูคุณชายนอร์แมนอยู่นะหน้าหนาวอีก,กชุดก็คุณก็คุณชายนอร์แมนอยู่นะ แต่ละชุดชุดหน้าร้อนเฮ้ยชุดนี้เก๋ว่า้ยได้เลยชุดหน้าร้อนเนี้ยชุดว่ายน้ำเหรอคะนี่สุดจะเซ็กซี่โชกกล้ามขาโชกกล้ามขาไปหนึ่งกลุ่มได้อยู่มาแล้วมาแล้วเออแล้วเ,เราทำอะไรต่อเราไม่ตั้งอยู่หมื่นสามตอนนี้คุณผู้ชมบอกว่าให้เราทำการ ใช้แต้ม satisfaction point นะคะในการแลรก free service เพื่อที่จะได้มีบัตเลอร์มาอยู่ในบ้านอะได้เลยแล้วเราก็จ้างบัตเลอร์มาแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีที่อยู่ให้เขาเลยคุณผู้ชมต้องเริ่มแล้วนะที่อยู่เดี๋ยวเราจะขยายห้องตรงนี้มาออกมาแบบนี้นะคะให้กลายเป็นห้องนอนของบัตเลอร์เนาะเพราะว่าจริงๆปีกฝั่งนี้ถ้าจะเดินแบบอ้อมมาอะไรเงี้ยคุณจะต้องเดินผ่านประตูนี้มาเนาะไม่ก็เดินผ่านคอร์ทยา์ดมาเข้าประตูนี้ก็ย่อมได้ แต่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละเป็นห้องที่แบบอยู่ในมุมลับนิดนึงดูแบบดูเป็นบัตเลอร์ที่มีปีกห้องนอนส่วนตัวไหมคะเราก็แบบให้ความสะดวกสบายกับผู้อยู่อาศัยในบ้านเรานิดนึงเนาะแล้วก็แบบคงจะไม่เอาเขามาทรมานแต่อย่างใดแต่บอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นบัตเลอร์ของคุณชายดอบบี้เขาก็ต้องมีชีวิตที่ดีและถูกต้องชีวิตที่ดีที่ถูกต้องให้ผ้ม่านแบบสวยๆเลยแล้วก็เตียงนอนใหม่ของเขา เตียงอาจจะแบบไม่ต้องหรูหรามากก็ได้แต่ก็เป็นเตียงที่ดีอยู่นะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเตียงที่ดีเลยไม่ดีตรงไหนให้เอาประกามาวงอันนี้ละกันแล้วก็ติดเดเซอร์ให้เขาอีกสัก1อันเดเซอร์แบบอะไรก็ได้ง่ายๆชิวๆแล้วก็เขานี่ช่างมีชีวิตที่ดีเขาจะต้องคู่ควรกับไนท์สแตนสัก1อันดีๆแล้วก็โคมไฟอีกสักหอันแบบที่ดีที่ถูกต้องประมาณนี้เลยพมด้วยไหม ถึงแม้ว่าจะเป็นบัตเลอร์ในบ้านเราเขาก็สมควรได้รับพรมดี่ดีอ่ะคุณผู้ชมคะก็เลิศอยู่นะว่าไม่ได้ต้นไม้ด้วยไหมแบบต้นไม่ต้องใหญ่มากต้นไม่ใหญ่มากประมาณนี้ก็พอเบอร์ป่ะเบอร์เนาะเอาใหม่เดี๋ยวก่อนเออต้นไม่ใหญ่มากต้นนี้ละกันชอบมากสิ่งนี้พินนีิซิมถูกใจต้นไม้นี้มานานแล้วกระจกสีทองให้มันเข้ากับวาเข้ากับมูดของบ้านเนี่ยคุณผู้ชมแค่ห้องบัตเลอร์ เวอร์ไหมแล้วจริงๆคือเรามีแพลนทำด้านบนนี้เป็นห้องนอนของลูกๆด้วยนะคะลูกๆลูกๆพูดเหมือนจะมีลูกหลายคนอีกแล้วงงมากเอาดีแต่มันจะต้องเป็นอ,อ,อารมณ์คล้ายๆกับบ้านฝั่งหน้นเนาะคือเป็นปีกหนึ่งไปเลยอะแบบถ้าเกิดว่าเราดูซีรีส์ของต่างประเทศใช่ไหมเออซีรีส์ของต่างประเทศในที่นี้ก็อย่างเช่นเรื่องอะไรนะเรื่อง Dyna ส t y ใช่ไหม ที่มีแฟรอนแคลริงตันแล้วก็มีเบคแคลร n g ิงตันซึ่งเป็นละครแบบโซมโอเปร่ามากคือเป็นละครน้ำเน่ามากแต่ชิวิีนี่ซิมก็คือชอบดูพอสนุกมากเออเราแบบว่าเห็นบ้านเขาใหญ่มากเขามีแบบห้องบอลรูมใดๆแล้วเขาก็จะแยกฝั่งห้องนอนเป็นแบบปีกตะวันออกปีกตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยคืออยากมีห้องนอนอย่างนั้นมั่งไงก็เลยแบบเออเอาแล้วไหมเริ่มเลยเนาะเนี่ยฝั่งเนี้ยมันก็ควรที่จะเป็น ปีกห้องนอนของแบบของลูกๆไปเลยอาจจะมีห้องนอนลูกน้อยหนึ่งห้องแล้วก็ห้องนอนลูกใหญ่หนึ่งห้องแล้วก็น่าจะต้องมีห้องน้ําในตัวด้วยอะนะทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือเราอาจจะต้องเอ่อทำพื้นที่ตรงนี้เป็นแบบฮอล์เว่ฮอล์เว์ก็คือทางเชื่อมที่ไปยังห้องต่างๆได้แต่มันก็จะใหญ่มากๆเลย และตังก็จะหมดมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ดูยืนออกมาแบบเอา o f ฟโนแว e r ดูยื่นแบบไม่มีที่มาที่ไปนิดนึงขอเสาให้เขาหน่อยเสาเพื่อการคำยันที่ดีที่ถูกต้องให้ดูว่าเอ้ยไม่ได้ลอยอยู่นะจ๊ะมีการซัพพอร์ตอยู่นะจ๊ะโอเคไหมเนี่ยมันมันเริ่มแล้วไหมคุณผู้ชมมันเริ่มเป็นไงมันเริ่มเป็นเวอร์อะความเวอร์ต่างๆมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มวื้อวึงอื้ออึงตรงนี้หน้าต่างหนึ่งกุบตรงนี้หน้าต่างหนึ่งกุบ ตรงนี้ที่เป็น h อ l เ w a y มันควรที่จะเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะติดเป็น archway แบบนี้นะคะเออก็เดินเข้ามาแล้วก็เป็นฝั่งห้องนอนของลึกมีลูกน้อยลูกใหญ่แอนด์ the, ห้องน้ําตรงนี้มันก็จะดูเป็นสัดส่วนดูแบบไม่ได้เดินเปิดมาแล้วก็เจอห้องนอนเลยแต่อย่างใดดูมีการแบ่งกั้นพื้นที่แล้วก็คุณผู้ชมบอกว่าอยากได้บ้านหินอ่อนทั้งหลังได้เลย คุณผู้ชมอยากได้บ้านหินอ่อนคุณผู้ชมก็จะได้บ้านหินอ่อนแล้วคือติดวอลเปเปอร์จนตังหมดไปเลยยังติดไม่ครบทุกห้องด้วยอะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ตังเพิ่มแล้วโอเคไหมตังหมดแล้วตอนนี้ไว้ก่อนนะเราเป็นไงบ้างคะเราหิวข้าวแล้วเมื่อกี้เราควรที่จะโทรโทรเรียกบัตเลอร์ใช่ไหม h i r e Service อ่าเอาเป็นบัตเลอร์นะคะมาเลย พร้อมและเมื่อกี้เพิ่งบ่นว่าตังหมดเมื่อกี้ตังก็มาเพิ่มอีกหนึ่งคือทำไมไม่มาตั้งแต่แรกปล่อยให้รอเออวินเดนเบิร์กบัตเลอร์ Butler นะคะอคาเดมี่ก็มีตัวแทนที่จะมาร่วมอยู่อาศัยกับเราแล้วนะคะเมื่อใดที่บัตเดอร์มาถึงนะคะก็ได้โปรดแอสไซนเตียงให้เขาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ควรที่จะแบ่งกั้นพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเอาไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับคุณที่ไม่อยากที่จะให้บัตเตอร์เข้าไปอได้เลย มีบัตเลอร์ Butler อยู่ตรงนี้ a อ s i ซน t เบ t ทูบชื่อคุณอะไรอ่ะแฮมซาชื่อแฮมซาโอชื่อตลกจังแฮมธรรมดาไม่ได้ต้องแฮมซ่า55บวกเลยปะเออคุณบัตเลอร์คุณแฮมซา55บวกอันนี้อันนี้เป็นปีกห้องนอนของด็อบบี้เข้าได้แค่ด็อบบี้กระสาเท่านั้นและแฮมซ่าอยู่ไหนแฮมซามาแล้วไม่เห็นจะเห็นแฮมซาเลยฮัลโหลหรือว่าเขาจะต้องแบบ วิ่งลงมาจากเนินเขามันก็เลยจะต้องใช้เวลาไม่จากเขาไม่ได้วิ่งมาจากเนินเขาเขาวิ่งขึ้นเขามาเลยค่ะทุกคน <laughs> คุณแฮมซาต้องวิ่งขึ้นเขาเพื่อมาอยู่กับดอบบี้เยี่ยมเลยปังมากตาช้างแม่นี่ห้องนอนของคุณแฮมซาโอเคไหมเราจะต้องออโตไลท์ออไลท์เท uh ิร์นออนดิสไลท์ไว้ก็ได้สักหนึ่งกุบเทิร์นออนดิสไลท์เทิร์นออนดิสไลท์เปิดไฟแบบเป็นดวงๆไป ให้พอแบบมองเห็นบ้างอะไรบ้างคุณนอแมนเดี๋ยวก่อนคุณดอบบี้คุณจะต้องมาฝึกซ้อมซีนโรแมนติกเหรอคะเพอร์ฟอร์มโรแมน์ซีนมาเลยเอาเลยเริ่มเลยเริ่มแล้วโหแล้วคุณนอร์แมนเขาก็ได้สกิลแอคติ้งจากเราไปด้วยนะคะอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเราต้องทำการซ้อมสองทีกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนไอเราก็คือมีบัตเลอร์แล้วแต่เราก็ยังเป็นไง แล้วก็ยังเก็บกวาดจานเองเหมือนเดิมลองให้บัตเลอร์มาเก็บให้ก็ได้เออเนี่ยเขาก็เออลูหน้าที่อยู่นะไม่ต้องให้สั่งแต่างใดมาเลยขอซ้อมอีกสักทีแล้วจะดีนะเลขเข้ามาดูเริ่มซ้อมแล้วแล้วก็มายืนดูจริงด้วยนะซ้อมฉากโรแมนติกอะสามีของเขาแล้วก็มีบัตเลอร์เป็นผู้รับชมในวันนี้ Research pay-full e o o t ่ o อเล่นมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดหน่อยเราจะต้องทำแทสอันี้ให้สำเร็จนะคะ เพราะว่าเรามีงานทําพรุ่งนี้เอาเลยเริ่มเลยเราจะต้องทํางานให้แบบว่าสุดปังคูรีเย่ไปเลยอะทุกคนพรุ่งนี้งานเราเริ่มกี่โมงนะเก้าโมงเช้าก็ยังพอมีเวลาเดี๋ยวเราให้ดอบบี้มาแบบว่าศึกษาเทรนก่อนนอแมนนอแมนศึกษาเทรนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่ามีอะไรกำลังฮิตติดชาร์จอยู่ไหมตอนนี้มี f l o w e r a เรน i n g Pipe organ Happy ปี้ c e l ลบิตี้ไลฟ์หรอเชียร์ฟูลวอล์กกับแฮปปี้วอลมันเหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันนะเราเป็นคนแบบว่ายมีความสุขแล้วก็อัดคลิปวิดีโอ Video, มีความสุขอ่ะดอบบี้ไปทำฟันนี่วอลเพราะว่าดอบบี้แบบว่ากำลังแฮปปี้รรยยอยู่ตอนนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นดอบบี้สปอตไลท์อีสเฟดดิ้งนะคะชื่อเสียงของดอบบี้กำลังที่จะมาลายหายสิ้นโน้หม่ก็ไม่ดีมันจะมาลายหายสิ้นได้ยังไงไม่ดีเลย งั้นเราต้องรีบทำงานแล้วเพื่อให้ค่าชื่อเสียงของเรายังแบบยังอยู่นะไหมคะแต่ตัว aspiration เมื่อกี้เราใกล้เสร็จแล้วอะถ้าได้ acting level 10เราก็จะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรทำลายเราได้ในแง่ที่ว่าค่าชื่อเสียงของเราแบบจะไม่หายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาตัดคลิปวิดีโอก่อนอันดับแรกเลย add transition เสร็จแล้วก็ edit นะคะ นอแม่ที่กํำลังทํางานอยู่เมื่อกี้ก็ทํางานจนคอมพังไปเลยจริงๆจริงๆให้บัตเลอร์แบบมาซ่อมก็ได้นะแต่ว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าล็อกประตูไม่ให้เขาเข้ามาแล้วซ่อมเองก็ได้ก็ดีมีคนมาเสนอง,งานอีกแล้วอะเขาอยากให้เราไปเป็นอะไรอะ่ะอยากให้ไปเป็นคนทำสวนไม่ว่างมีงานทําแล้วสูงออจะมาชวนไปทํางานอยู่นะั่นแหละคนมันมีงานทำแล้วจะเอาอะไรฮะเออเราก็คุณ คุณแฮมซ่าเขาทําอาหารไว้ให้เราด้วยคุณผู้ชมคุณแฮมซ่าเขาทําอาหารซึ่งเป็นอาหารที่แลคโตฟรีหมายความว่ามันดีมากเพราะว่าสามีเราจะสามารถทานได้ <c oughs> แล้วเราก็ตัดงานจนคอมพังอีกแล้วพังเก่งมากก็ดิไปกินข้าวเพื่อเป็นการพักยกก่อนหนึ่งทีแล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนี้อ่ะโอ้ไม่ก็ดถังขยะเต็มแอเราก็คือเป็นไงคุณผู้ชมลืมซื้อถังขยะในบ้านไปเลย ถังขยะเต็มแบบไม่ไหวแล้วโอเคซื้อแล้วหนึ่งแล้วดอบบี้เป็นไรเครียดเพราะว่าไม่ได้ชื่นชมสิ่งที่เพิ่งซื้อมาใหม่อันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ก็ไม่นับว่าเป็นสิ่งที่ซื้อมาใหม่แล้วหรอเพิ่งซื้อมาเองก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะคุยกับสามีจริงๆแล้วสามตตีตัดตัดงานเสร็จหรือยังสามีสามียังตัดงานไม่เสร็จเลยรีบๆกินข้าวแล้วก็รีบๆไปทํางานโอเคไหมเอออยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดดยเข้าใจป่ะแล้วดอบบี้ ก็ต้องไปก็ต้องไปซ่อมคอมของตัวเองเออกำใดใครก่อกำนั้นก็ย่องซ่อมเองโอเคไหมคือมันหยุดซ่อมไม่ได้เลยอยู่ในบ้านเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างตั้งใจพังกันมากพังกันเก่งมากนอร์แมนก็ตัดวิดีโอของเขาอยู่เหมือนกันแล้วก็มีขยะมาวางข้างๆโต๊ะเลยดับบี้ผู้ช่อมเราก็ไม่เก็บทิ้งนะคะนอร์แมนก็เลยต้องรับบทนางเก็บเก็บเสร็จแล้วเอ่อเอาเอาไปเอาไปวางข้างนอกได้ไหมแล้วแบบว่า เออบัตเลอร์จะมาเก็บให้เราไหมเพราะว่าเราขี้เกียจเดินไปทิ้งเองเราเราพอเรามีบัตเลอร์แล้วเราก็ไม่ทําอะไรเองเลยเขาเดินขึ้นมาคุณผู้ชมเขาเก็บขยะเราด้วยปังว่ะจ้างมาแบบไม่ไม่เสียค่าแรงไม่เสียเปล่าแต่อย่างใดเดี๋ยวดอบบี้ไปอัพวิดีโอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนอนค่าชื่อเสียงจะได้แบบไม่มาลายหายสิ้นโอเคไหมเสร็จแล้วก็นอนได้ส่วนนอแมนก็กําลังตัดวิดีโอของเขาคุณภาพแย่มากโอเค อีดิอีกสักรอบน่าจะดีนะก็คงจะดีแหละคุณบัตเลอร์เขาต้องทำงานอย่างนหนักหน่วงมากช่างน่าสงสารอะไรขนาดนี้ต้องแบบเราไม่ได้ใช้แรงงานเขาหนักเกินไปเนาะแบบปกติมากส่วนนอแมนนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกใช้แรงงานหนักแต่งใดเลยแค่แค่แบบทำงานจนปวดฉี่ตัวเน่าง่วงนอนไม่ไหว อับงานเสร็จแล้วก็มาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เข้านอนได้เราแบบเราไม่ทรมานสามีขนาดนั้นโอเคไหมคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเราจะดูเป็นคนทรมานซิมประมาณหนึ่งอะแต่ว่าก็ก็ทรมานจริงๆินิดหน่อยเราแบบเพื่ออนาคตที่ดีไงเพราะว่านี่ห้องลูกมาแล้วแสดงว่าลูกใกล้มาแล้วไหมยังไงเนออนอนแม่รีบๆอาบน้ําแล้วก็รีบๆเข้านอนทุกคนจะได้รีบๆฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปสักทีตีสามนอแม่นนอแม่นหลับในอ่างอาบน้ําไปเลย อนอนค่ะถูกต้องอย่างนั้นแหละแล้วก็เช้าแล้วเหรอใช่ดอบบี้ตื่นสิ่งแรกที่ดอบบี้น่าจะต้องทำก็คือมาเอ,อดูแลต้นพืชทั้งหลายในสวนก่อนที่จะออกไปทำงานเอเขามีทำงานในอีกประมาณสองชั่วโมงแล้วทำงานตอน9ก้าโมงตอนนี้7จ็ดโมงก็ยังพอมีเวลาให้ได้ตาต้อนยอนกับต้นเงินอยู่บ้างนะคะนิดหน่อยเอาเลยทำไรก็รีบทำต้นเงินเราดูแบบแห้งเฉ่านิดหน่อย เดี๋ยวเรามา practice acting ได้ไหมอ้าเราหิวข้าวเหรอข้าว,วายังไม่ได้กินต้องมาฝึก skill acting ก่อนนี่ทำงานอีกหนึ่งชั่วโมงอ่ะมันจะเสร็จทันไหมอ่ะใช้ไห่อันนี้มันก็อัพเร็วอยู่นะ96แล้วอ่ะอีกนิดนึงขออีกนิดนึงไม่ไม่ไม่รันหนูไปทำงานก่อนก็ได้โอเคเรากลับมาอยู่กันที่สตูดิโอแล้วนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาทำการใส่ชุด ต่างๆแต่งองค์และกระทรงเครื่องก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เข้ากับบทบาทของเราในวันนี้มากยิ่งขึ้นแต่งองค์แล้วก็ทรงเครื่องเสร็จแล้วก็มาเข้าห้องน้ําส่วนตัวนิดหน่อยห้องห้องแบบห้องพักผ่อนดาราที่ไม่เคยได้ใช้เลยไหม <c oughs> ไม่เคยได้ใช้เลยเนาะนี่ไงได้ใช้แล้วอุ๊ยแล้วชุดวันนี้น่ารักมากดูเป็นแบบคุณชายดอบบี้ในยุค7จป่ะ <c oughs> อันนี้มันคือยุคอะไรเอ่ยแล้วก็ได้ตังจากการทําวิดีโอเยอะมากเลยอะอัพซิมสตาร์แกรมสตอรี เสร็จแล้วก็ต้องมา practice acting นี่คุณผู้ชมเพื่อร่วมซีนของเราเดี๋ยวเราต้องไปขโมยไมโครโฟนเขามาก่อนเพราะว่าเขากำลังใช้ไมโครโฟนที่เราสมควรจะได้ใช้อยู่ออกมาเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมใบไม้นั้นมันมันแบบมันควรจะเป็นของฉันออกมาอย่างนั้นแหละอ่ะเอ้ยได้ไม้แล้วไม้แท้ต้องแย่งชิงคุณผู้ชมอันนี้คือกดเลยไม้แท้แล้วก็ต้องแย่งชิง อู้แล้วเราก็ทำอ s ส i r เรชั่นสำเร็จแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงฉันทำอ s ส i r เรชั่นเสร็จแล้วไมก่กอดต่อไปเราอยากที่จะเป็นซ u เปอร์แพลนแน่นอนคอมพลเมนต์ซิมเหรอคะเอ่อคอม p พลเมนต์ซิมคอมพลเมนต์คอมพลเมนต์อัฟิตชมว่าชุดวันนี้คุณดูดีมากเลยทำไมคุณช่างดูดีขนาดนี้ เทลฟันนี่สตอรี่เทลฟันนี่สตอรี่อัเรีวเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมซีนจะทำให้ชีวิตดีขึ้นนะโอเคไหมแล้วผู้กำกับของเราวันนี้คือคุณเคธรีนนะคะเมาทำความรู้จักกับคุณเคธรีนอันนึกว่าเราเคยรู้จักกับคุณเคธรีนแล้วซะอีกปรากฏว่าเราไม่เคยรู้จักกับคุณเคธรีนมาก่อนหรอวัดีเคธรีนอันนี้ดอบบี้เองดาราหน้าใหม่ไฟแรงโอเคไหม พร้อมแล้วที่จะแสดงในวันนี้โอเคไหมโอเคเลิศปังอันนี้คือฉากของเรานะคะเออฉากในเรื่อง Melody Soft ต์เลนะคะทุ่มตังนองแห่งกรุงอะไรอย่างเงี้เหรอดูเป็นย่านแบบดาวเทาย่านแบบค้าขายต่างๆดูมีช็อปมีร้านเสื้อผ้าเออร้านขายหนังสือเต็มไปหมดเลยเราต้องเล่นการแสดงริมถนนกันเหรอคะเนี่ยไหนลองมาล i สก y f i r ิ t นะคะ จีบอย่างสุ่มเสี่ยงกับใครกับคุณผู้ชายคนนี้คือใครอ่ะนุ้ยห้วอีกแล้วเหรออ,อจีบกันนุ้ยหัวตลอดไปมาเลยพร้อมแล้วโอ้หนุยหัวที่รักเออเธออยากที่จะแบบว่าเป็นแฟนกันไหมฉันนะ่ะรักเธอมากเลยเราจีบเขาจีบเขาท่ามกลางสายฝนโอ้เรียบร้อยเออคิดซีน,นเฮ้ยรามาจุ๊บๆกันเหรอ หลังจากที่เราขอคุณน,นุยหัวเป็นแฟนแล้วนะคะเราก็จะต้องทำการจุ๊บเขาเป็นพิธีดิสหน่อยเขานี่ช่างเป็นคนที่น่าดึงดูดใจเห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวเลยอดใจไม่ไหวขอสักทีเถอะนะลบสิีนกับผู้ชายตลอดไปต่อไปอะแดนซ์หรอคะเต้นมาช่างเป็นวันที่มีความสุขนะคะของดอบบี้เขาก็เลยยืนออกมาเต้นนะคะกลางสายฝน อารมณ์ดีหน้าก็คือจอยมากจอยกับการเต้นสุดๆไม่มีอะไรมีความจะโอ้ยโอ้โหจังวะ่ะคือดีคือเอวเมื่อกี้คือหน้าแบบเหมือนไม่จอยอะคุณผู้ชมแต่แต่พอได้เต้นเท่านั้นแหละก็คือหยุดไม่ได้เลยเมื่อกี้น่าจะแบบวอร์มขาแลนะเนาะอันนี้มาร้องเพลงเพลงอะไรใช่แบบว่าช้างช้างช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตหมเบาเหมือนไหมลุงเราก็ร้องเพลงเพ้ออยู่นะอย่าอย่าทำลายความร้องเพลงเพ้อน,นี้ของด็อบบี้เลยด้วยการร้องเพลงช้างแล้วก็ไปเต้นอีกทีเต้นมันต้องแบบมีท่าวอร์มขาดนึงอะคุณผู้ชมนี่คือท่าวอร์มขาอุ๊ยไม่วอร์มแบบนี้ไม่วอร์มแล้วแบบนี้คือไม่วอร์มตกใจมากอยู่ดีๆก็แบบเต้นระนาวกาวรูดแล้วก็ฮักเหรอ กอดกับคุณตำรวจหรอหรือว่าคุณตำรวจคนนี้จะเป็นเมียรเราหรือเปล่าเป็นพรรยาหรือเปล่าแล้วเขาก็แบบว่าแอบไปจับได้ว่าเราไปจีบกับคุณนุ้ยหัวเมื่อกี้เราก็เลยต้องแซงแซงแกล้งว่ารักเขาหน่อยไหมเป็นไงเราแบบว่าแกล้งแกล้งแซงว่ารักเขาหน่อยไหมเป็นไงใช, <laughs> ใช่ไหมเขาจะได้ไม่จับเราได้ที่เราเพิ่งไปแบบว่าจุ๊บๆกับผู้ชายคนเมื่อกี้มา Melodies of the city ที่แท้ true โอปังมากที่สุดในใจแล้วคุณผู้ชมคะแล้วก็เสร็จแล้วการทำงานในวันนี้ได้ตังมาทั้งหมด2 5 0 0 0นะืห oh ้าเนี่ยโอ้ม y g ก d กลับบ้านกันดีกว่าโอเคเรากลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราเพิ่งได้ตังมาเรามีแผนู้ตอนนี้เราไม่ตังห้าหมื่นเลยเหรอคือก็รู้ว่าจะได้ตังเยอะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เยอะขนาดนี้งงไหมเออเดี๋ยวเราต้องทํา ในส่วนของแบบห้องต่างๆนานาของเราตามที่เราวางแผนเอาไว้เมื่อกี้นิดหนึ่งคือเราอยากทําห้องเด็กสีชมพูมาครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้สีชมพูเลยช่วงนี้คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าลูกเรานี่เขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่บอกก่อนว่าว่าไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงก็อยู่ในห้องสีชมพูได้เหมือนกันนะคะเรื่องสีมันแบบว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยใจพินนี่ซิมสั่งมาให้ดาห้องนอน สีชยมพูอ่ะก็คือจะต้องทาเพราะอยากทําคือมันไม่เตียงไม่มีเตียงเด็กแบบปังๆเลยนะ่าจะเป็นเตียงอันนี้ได้อยู่แล้วก็มีผ้าม่านต่างๆที่ดูน่ารักฟุงฟริงรู้สึกเริ่มรู้สึกแล้วไหมเริ่มรู้สึกอยากเป็นลูกบ้านนี้ตอนแรกรู้สึกอยากเป็นคนใช้บ้านนี้เพราะว่าห้องนอนบัตเลอร์คือแบบรูหลามากแต่พอดูไปดูมาแล้วลูกก็น่าเป็นอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะว่าไม่ได้ลูกน้อยต้องมีไฟกันผีด้วยที่ดีที่ถูกต้องไฟกันผีของลูกน้อยอยู่ไหน เอ่ยไงไฟกันผีของลูกน้อยน่ารักเราก็ต้องมีแบบของเล่นเสริมพัฒนาการให้ลูกน้อยด้วยนะคุณผู้ชมอย่างเช่นเประสาทสักหนึ่งอะไรเงี้ยแบบใหม่แบบใหญ่มากอยากที่จะมีอันนี้ด้วยเป็นพรมนะคะสำหรับลูกน้อยและถึงแม้ว่าลูกน้อยจะเป็นลูกน้อยคุณผู้ชมลูกน้อยก็สมควรที่จะมีต้นไม้ที่ดีอยู่ในห้องไหมนิดนึงเนาะคือเด็กก็จะ ต้องการต้นไม้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กได้เติบโตท่ามกลางธรรมชาติคือข้ออ้างของคนอยากใส่ต้นไม้นั่นเองฉันว่างหนังสือให้ลูกน้อยหน่อยชมพูนี้แปดมากเลยอะเห็นแล้วกลัวถ้าสีขาวแบบนี้เราก็พอได้อยู่แต่มันดูแบบดูไม่ค่อยหรูหราเลยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรประมาณนี้แหละลูกยังไม่มาเลยแต่ว่าเป็นไงคะห้องนอนลูกมาแล้วยูนิคอร์นด้วยหนึ่งตัว แอนด์กล่องของเล่นแบบแอบแอนิดหนึ่งเนาะแล้วก็มีการประดับไฟเล็กน้อยเพื่อให้ดูแบบเอ้ยยัยงไงต้นไม้ที่ไม่มีใบด้วยที่สําคัญต้นไม้ที่ใบแบบน้อยๆนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกิบใบเข้าปากไงก็เลยกลัวประมาณนี้หรอห้องนอนเด็กคือเด็กอยู่แค่แป๊บเดียวคุณผู้ชมเราก็เลยไม่ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะคะเพราะว่าไวทอสเลอร์มันอยู่กับเราแป๊บเดียวเอง เนาะแล้วก็ห้องนอนนี้ควรที่จะเป็นห้องนอนสําหรับลูกที่โตแล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะถ้าเกิดว่าไม่มีลูกเล็กแล้วก็อาจจะทุบห้องนอนนี้รวมกับห้องนอนนี้ให้กลายเป็นห้องนอนใหญ่ไปเลยอีกห้องนึงก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ห้องอาบน้ํานะคะคุณผู้ชมห้องน้นตาต่างๆใดๆต้องมีชักโครกแบบว่าหรูหราสุดใจแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้ก็คือ อ่างอาบน้ําเป็ดของเรามันไม่ใช่อ่างอาบน้าเป็ดไหมมันควรจะเป็นแบบสวอนอะเขาเรียกว่าอะไรวะหงเออไอเราก็เป็นไงอ่างอาบน้ําเป็ดจ้ะมีเคาน์เตอร์ด้วยเอาไว้สําหรับวางแบบใหม่แบบใหญ่ขอเออซิงล้างมือที่ดูมีหัวสีทองแบบเนี้แบบดีแบบถูกต้องเลยแล้วมีแบบต้นไม้นิดนึงอันนี้อะไรอ๋อเดี๋ยว อันนี้ฉันวางของไว้ตรงนี้ได้นิดหนึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็วางเป็นแบบผ้าเช็ดต,ตัวแกล้งว่ามีคนอยู่อาศัยในชั้นนี้ทั้งนที่จริงคือเป็นไงยังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยมันต้องมีพรมด้วยอะทุกคนอาเราว่าพรมเนี้ยเหมาะกับการวางในห้องน้ําที่สุดแล้วส่วนตรงนี้ตั้งใจจะก,กัน้นเป็นคล้ายๆกับชาว์บ็อกซ์นิดหนึ่งเอากั้นแบบนี้แล้วก็เอากระจกมาแปะแบบนี้ แล้วก็ใส่เป็นหัวชาวเวอร์ประมาณนี้ก็จะกลายเป็นห้องน้ําแบบที่ฟูลฟังก์ชันไปเลยมีทั้งโซนเปียกโซนแห้งโซนต่างๆใดๆและโซนต้นไม้ด้วยอีกหนึ่งไม่เอาต้นนี้เอาต้นที่มันดูเหมาะแก่การอยู่ในห้องน้ําไม่เอาดีกว่าจริงแล้วมันมีที่วางนี่ไงที่วางผ้าเช็ดตัวแบบหรูหราสุดใจเหมาะแก่การอยู่ตรงนี้มากค่ะจัดไปค่ะหอันแบบปัวๆป,ปังๆ แล้วก็ด้านล่างบ้านตรงนี้ที่เราบอกว่ามันจะเป็นพื้นที่สระว่ายน้ําเราจะทําเป็นแบบพื้นที่แอบแร์ปาร์ตี้ด้วยนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ตรงไหนเหมาะกับการเป็นพื้นที่ปาร์ตี้ไปมากกว่านี้แล้วแล้วบอกเลยว่าเสาหินอ่อนต้องมาค่ะมันจะเป็นพื้นที่แบบบาร์แอรเรียที่อยู่ในร่มนะคะ <c oughs> เผื่อว่าวันฝนตกระหว่างที่กําลังวย <c oughs> เสาลอยกําลังจะบอกว่าเผื่อมันเป็นแบบวันที่กําลังปาร์ตี้อยู่แล้วเกิดฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังมีหลังคาคอยคุ้มกะลาหัวอยู่นะโอเคไหมทําหลังคาขึ้นมาก่อนใช้แพลตฟอร์มแล้วกันแบบนี้น้ํามันก็จะลอยๆเพราะเสามันสูงไม่ถึงเราก็ต้องยืดเสาขึ้นไปนะคะให้มันไปรับกับหลังคาของเราความเอ,อ่ยุ่งยากมากมายหนึออ่งร้อล้านอย่างด้วยประการทั้งปวง แต่เพื่อความสวยงามความถูกต้องไหมคะนิดนึงเนาะมันเขาเรียกว่าความดีงามของโลกใบนี้บ้านที่ดีและบ้านที่ถูกต้องจะทําให้เรามีความสุขต้องมีแบบว่าพื้นมาเบิ้นด้วยประมาณนี้ดูแบบดูน่าลื่นหัวแตกดีเนาะ <laughs> ประมาณนึงแล้วก็มาแอรเรียแบบนี้ไปเลย สตูด้วยบาสตูด้วยแบบนี้ไปเลยแบบว่าเลิศไม่ไหวแล้วก็สะว่ายน้ําที่มาซะทีนะในที่สุดแอนด์ประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้มันไม่ใช่แบบสะสี่เหลี่ยมธรรมดาทุกท่านมันคือสะที่มีเชฟมีรูปร่างมีฟอร์มของมันและที่สําคัญคือมีบันไดลงสะด้วยพลาดไปไม่ได้เลยเดี๋ยวมันจะเป็นการทารุณในการซิมติดไฟใต้สะด้วยนะเพื่อป้องกันผีจับขาในน้ําแบบนี้แล้ก็พอได้อยู่ มันมีที่ตกแต่งสะแบบนี้ด้วย่มันจะทําให้สะเราดูแบบเอ้ยสะรวยว่ะสะหรูว่ะอะไรเงี้ยติดวอลเปเปอร์ให้ครบทั้งบ้านหน่อยนะคะแหว่งมานานเหลือเกินมันเริ่มมาแล้วไหมคุณผู้ชมมันเริ่มมาแล้วเนาะความแบบพื้นที่เอนเตอร์เทนต่างของบ้านของเราอย่าลืมติดไฟด้านนอกบ้านตรงนี้ปาร์ตี้ปาร์ใจจะต้องมีไฟที่สว่างนิดนึง ประมาณนี้แล้วก็ดูดี EP หน้าก็จะรับเด็กมาเลี้ยงแล้วแล้วก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะในเอพิโซดนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เนาะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรากันนะคะสําหรับไงวันนี้ลราไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะบ๊ายบาย